ความเคลื่อนไหวของทีมตราด FC กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นทำช็อกแฟนบอลเมื่อปลดกุนซือคนเก่งออกจากตำแหน่งครับความเคลื่อนไหวของทีมตราด FC ทีมแชมป์โซนภาคตะวันออกนะครับทำช็อกแฟนบอลเมื่อปลดชยพลคชสารหัวหน้าผู้ฝึกสอนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมีข่าวลือหนาหูมากๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าทั้งบอร์ดบริหารและก็แฟนบอลไม่ค่อยพอใจแผนการทำทีมของชยพลเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยดุดันไม่ค่อยเร้าใจไม่เปิดเกมรุกนะครับทำให้มีการสั่งปลดอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ตราด FC กำลังเร่งเจรจาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมนะครับซึ่งมีดีกรีถึงเคยคุมไทยลีกมาแล้วมีประสบการณ์ในดิวิชั่น1มาแล้วด้วยโดยที่เชฟพลกัจจสารนั้นเข้ามาคุมทีมตราดตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนสามารถพาทีมคว้าแชมป์โซนภาคตะวันออกได้สำเร็จนะครับแข่งไป21นัดชนะ15เสมอ4แพ้2มีทั้งหมด49คะแนนโปรแกรมสุดท้ายของตราดนั้นจะบุกไปเยือนสายมิตรบินบุรียูไนเต็ดนะครับวันอาทิตย์นี้เวลา 4:00 น.ที่สนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราชนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนบ้างที่ทำการถ่ายทอดสดนะครับมีคู่เดียวนะครับที่ถ่ายทอดสดเวลา 4:00 น.ตรงนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสมุทรสาคร FC นะครับจะเจอกับทางชุมพร FC นะครับ